สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเช้าวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เดินไปที่หลังบ้านค่ะทุกคนไปเห็นต้นมะรุมที่เราปลูกไว้ในกระถางนะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะก็เลยจับแจงเก็บดอกมะรุมมานะแล้วก็ล้างทำความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำเราจะทำเมนูอะไรดีเนาะคิดไปคิดมาเอาเมนูนี้ดีกว่าค่ะทุกคนง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยซึ่งก็คือเมนูยอดฮิตยำปลากระป๋องนั่นเองค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนว่าบัวบุษบงจะทำยังไงบ้างเนาะก็เดินไปที่ข้างบ้านนะคะไปเห็นใบผักชีฝรั่งกำลังงามเลยเนาะก็จัดแจงเด็ดมาเหมือนกันค่ะมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ซอยเตรียมไว้นะคะแล้วก็จัดแจงนำหอมแดงนะคะซึ่งซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มาหั่นมาซอยเตรียมไว้เลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จัดแจงล้างต้นหอมที่ซื้อมาจากตลาดเนาะหั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็ซอยพริกค่ะพริกขี้หนูถ้าใครไม่มีจะใช้พริกสดชนิดไหนก็ได้นะคะเตรียมไว้ค่ะแล้วเราก็เริ่มลงมือปรุงกันนะคะโดยการตั้งกระทะนะคะพอร้อนเราก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงใครที่ชอบน้ำเยอะๆก็เติมน้ำลงไปเยอะๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็นำดอกมะรุมลงไปนะคะตามด้วยปลากระป๋องค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยมะนาวนะคะพริกนะคะพริกที่เราซอยไว้เนาะถ้าใครยังไม่สะใจก็เติมพริกป่นลงไปได้นะคะในขั้นตอนนี้เนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พวกหอมแดงนะคะต้นหอมแล้วก็ต้นผักชีใบเลื่อยที่เราหั่นไว้นะคะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนะคะก็เป็นอาหารมื้อง่ายๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะรวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่คือหน้าตาของยำปลากระป๋องที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีบัวบุษบงนะคะชอบให้มีน้ำเยอะๆก็เลยใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะคะและสำหรับบางท่านนะคะที่ชอบตะไคร้นะคะก็สามารถซอยตะไคร้ใส่ลงไปได้นะคะหรือว่าจะซอยใบมะกรูดใส่ลงไปก็ได้นะคะก็จะได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็กำลังใจที่ส่งมอบให้กันเสมอมานะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ